สวัสดีครับมาเจอกันกับ Yamaha Spark X กันอีกชิปหนึ่งเป็นชิปประกอบฝั่งคัทใส่บูทเข้าไป2ตัวครับฉีดตรงนี้ของกองน้ำมันเครื่องมันจะมีที่แขนข้อเวียงเนี่ยมันจะมีรูน้ำมันเครื่องอยู่2ตัวนะครับรูตัวในกับรูตัวนอกซึ่งรูตัวนี้มันจะตรงกันเวลาเราประกอบเข้าไปให้เอาฉีดที่กองน้ำมันเครื่องใส่เข้าไปครับใส่ให้ตรงนะครับใส่ให้ตรงรูนะเล็งให้ดีๆแล้วใส่ให้มันตรงครับไอตัวขีดมันจะตรงกับรูน้ำมันเครื่องพอดีทั้งตัวนอกและตัวในประกอบชุดคัดก้อนเข้าไปครับมันต้องหมุนได้ทางเดียวนะไอคัดตัวนี้ใส่แหวนแล้วก็น็อตเบอร์19อัดด้วยบล็อกไฟฟ้าหลังจากที่ขันน็อตเสร็จให้ทีสดูหมุนไปด้านหน้าพอข้อเหวี่ยงจะหมุนตามแต่ถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาพอข้อเหวี่ยงจะไม่หมุนตามเวลาเราหมุนตามเข็มข้อเหวี่ยงต้องหมุนตามแบบนี้ประกอบชุดเรือนคัดแล้วก็แผ่นคัดเข้าไปเป็นคัดแผ่นนะหาร่องให้ตรงแล้วค่อยหมุนหาจังหวะแล้วมันจะเข้าง่ายครับใส่แผ่นล็อกแผ่นล็อกน็อตนะแล้วก็ใส่น็อตเบอร์19เข้าไปครับแผ่นคัทรุ่นนี้มันจะมีทั้งหมด5แผ่นยิงน็อตเข้าไปหลังจากนั้นล็อกนะครับล็อกน็อตเอาไขควงไปเคลียร์เดือยล็อกมาล็อกน็อตเพื่อป้องกันน็อตคลายใส่แผ่นกดคัดเข้าไปครับตามด้วยสปริง4ตัวน็อตยึดเนี่ยทั้ง4ตัวเนี้ยเวลาเราขันต้องระวังด้วยนะตัวน็อตมันนิดเดียวเองแล้วก็ขาดบ่อยมากเจอหลายคันที่เวลาขันเข้าไปแล้วยังไม่ได้ออกแรงอะไรเลยเวลาเราจะอัดแน่นเนี่ยขาดซะแล้วไอ้น็อตตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเบาะแบะมากครับเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นเวลาขันต้องระวังถ้าหากมันขาดเข้ามานะครับปัญหาเกิดเลยนะเดี๋ยวงานงอกครับมันเอาออกได้แต่มันจะยากนิดนึงครับสำหรับตัวน็อตตัวนี้ถ้าหากมันขาดคาที่เจอมาก็เอาออกได้ทุกตัวถือว่าโชคดีมากครับถ้าหากตัวไหนมันออกไม่ได้เราก็ต้องจำเป็นครับเพื่อนๆใช้สว่านเจาะแล้วตับเกียวใหม่เลยไอ้ตัวนี้ผมก็ได้ตับเกียวไปประมาณ3ตัวครับขาดแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็ใส่น็อตเบอร์10แล้วเบอร์8เข้าไป2ตัวที่มันขาดผมใส่น็อตเบอร์8และอีกตัวหนึ่งผมใส่เกียวเบอร์10ประกอบแกนสตาร์ทเข้าไปแกนสตาร์ทเนี่ยคันเมื่อกี้เนี่ยผมได้ทำการเกียร์ออกแล้วนะจากคลิปที่แล้วตอนถอดออกมาพร้อมกับฝาครอบคัททีนี้ผมตัดออกใหม่แล้วก็หาเหล็กนะครับมาเชื่อมต่อเข้าไปเพื่อที่จะให้ขาสตาร์ทมันยาวขึ้นเดี๋ยวเราจะเชื่อมเข้าไปใหม่นะเชื่อมตัวแกนสตาร์ทเนี่ยเข้าไปใหม่คลิปนี้เราคงไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะเป็นการประหยัดงบนะประหยัดงบน้อยไอ้ขาตัวนี้ผมจะเชื่อมออกมายาวนิดนึงนะป้องกันเวลาเราถอดออกมาครั้งหน้าเราจะได้ตัดทิ้งไปเลยแล้วก็มันจะซัดเข้าไปเรื่อยๆนะถามว่ายาวขนาดนี้มีผลอะไรไหมก็ไม่มีนะครับใช้งานได้ปกติใส่น็อตเบอร์8แล้วก็ย้ำน็อตให้แน่นครับมีแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปขอพูดหลายๆที่ตามรับชม